คือเราต้องการสอนนี่คือสาเหตุที่ว่าบางทีครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยไม่ต้องเอาจำนวนปางมาเยอะเราจะสอนแค่นั้นให้ดีจนกระทั่งคนที่พร้อมเรียนแล้วเกิดความสนใจแล้วก็เราสั่งปุ๊บเนี่ยใช้เองราคาเท่านี้เป็นจำนวนเท่านี้คูณด้วยจำนวนเงินได้เลยไม่ต้องเปิดถึงมาดูว่ามันได้ใช้มันได้ใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่ก็มันเป็นง่ายขึ้นมันเป็นสามคนเรียกทุกคนจะต้องแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่สมาชิกก็ทำกันได้ค่อนข้างดีดีครับเพราะว่าเข้าตั้งใจแต่เพียงแต่ว่าครั้งแรกครั้งที่สองเท่านั้นที่บางทีเขายังไม่เข้าใจในเรื่องของขนาดและราคาแล้วกฎราคาตอนนี้ผมไม่ทราบว่ากำลังจะบอกได้ไหมครับว่าราคานี่เป็นอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยตัวละหรือว่าเป็นยังไงได้ครับคือเรารับซื้ออยู่ที่2.50 บาทต่อตัวต่อตัวครับทั้งตัวผู้และตัวเมียราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันขนาดหลักๆแล้วเนี่ยเราใช้จากปากถึงไปหางนิ้วครึ่งเป็นตัวผู้นิ้วครึ่งตัวเมีย2 นิ้วเขาคือเนื้อโตกว่าขนาดโตกว่าตอนนี้ในขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดมันสูงว่ามันเล็กกว่านี้เราก็ซื้ออีกขนาดหนึ่งอีกราคาเป็นกระไดตรงนี้ก็อีกราคาแล้วก็ต้องแบ่งครับว่าเป็นตาดำหรือตาแดงถ้าสมมติสมาชิกเขาอยู่ช่วงนี้เราพยายามที่จะรับตาแดงหมายถึงว่าส่งเสริมในการเข้าเล่นของตาแดงไอ้ที่2.50 บาทหมายถึงว่าเรารู้ว่าต้นทุนเนี่ยในการเข้าเล่นที่เราจะสอนเนี่ยอยู่ที่80%มองเป็นตัวต่อประมาณ3 เดือนคือ14 เดือนดังนั้นในราคาของ2.50 บาทน่าจะเป็นราคาที่คนที่เรียกจะเหมาะและเป็นการประกันราคาอย่างถาวรก็คือว่าคนที่เลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเกิดขายไม่ได้ราคาในขนาดเดียวกันก็มาขายที่สูงหรือที่ชนลงแต่ถ้าเกิดสามารถขายเองได้ตามความพอใจก็คือสมาชิกขายที่อื่นก็ได้นะครับได้ครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ที่จะเลี้ยงปลาทั้งกลุ่มส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเยอะๆคือว่าเราเองเนี่ยพอเราเลี้ยงเยอะขึ้นมาพวกเนี่ยเราจะปลาเราจะได้ขายในเรื่องของคุณภาพและที่สำคัญคือต้องการให้คนที่เข้าเลี้ยงเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเลือกของเขาก่อนตัวเขาต้องรอดก่อนก็คือเหมือนกับว่าชมรมเองก็เผยแพร่ความรู้ให้แต่ชมรมเองก็ไม่ได้ไปบังคับหรือว่าไปกำหนดเขาว่าต้องขายให้กับเฉพาะชมรมใช่คือเป้าหมายเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาเป็นอิสระแต่ถือว่าชมรมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเขามีปัญหาเขาว่าโผล่เข้ามาที่ชมรมอยากจะขายปลาก็ขายที่นี่ทำราคาเขามีปัญหาในเรื่องของต่างฝ่ายก็มาปรึกษาที่ชมรมมาได้แต่ว่าชมรมเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาว่าพอหลังจาก3 เดือนพะโล้เป็นยังไงเมื่อไหร่จะเอาปลามาส่งหรืออะไรคือไปจู้ที่จุดเราไม่ได้ทำตรงนั้นเพราะว่าสมาชิกเราเยอะเราส่งเสริมให้แล้วก็มีปัญหาก็ให้ติดต่อเข้ามาเขาต้องเป็นอิสระก็คือสมาคมเป็นแค่คนเติร์ดใช่เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาครับนะทำเท่าที่ทำได้ครับแล้วกับการส่งออกราคาที่อยู่ในต่างประเทศนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับดีครับก็คือก็มีการสั่งเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าในการสั่งเนี่ยบางทีเราเนื่องจากปลาสายพันธุ์ตาแดงเนี่ยคนที่เลี้ยงกันจริงๆเยอะๆเป็นจำนวนยังมีน้อยดังนั้นออเดอร์เดียวมาสั่งเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่กล้าเพราะว่าอาทิตย์นี้หรือ10 วันเนี่ยเราได้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำนวนที่เขาต้องการดังนั้นเราต้องเป็นอิสระซึ่งกันและกันว่าเขาสั่งปลาในขนาดที่เรามีพอไหมเรามีไม่พอเราก็บอกว่าเรามีอยู่แค่นี้แล้วจะไม่มีปัญหากับการค้าของประเทศนะก็เพราะว่ามันไม่มีให้เลือกไงมันไม่มีให้เลือกถ้ามันจะมีมันจะได้มีมากจนเขาสามารถเป็นปลาตาดำที่เขาสามารถเลือกได้เลือกจำนวนก็เหมือนกับการโดนบังคับอยู่นิดนึงว่ามันจำเป็นจำเป็นครับแล้วอนาคตของปลาหางนกยูงในประเทศไทยนะครับกำลังไม่ทราบว่าสมมติว่ามีมุมมองยังไงครับกับอนาคตของปลาหางนกยูง
ือผมว่าป่าต้นทุนเนี่ยนะเป็นป่าที่มีอนาคตดีไอ้ที่ว่าดีก็เพราะว่าหนึ่งเราเมืองไทยมีจุดแข็งจุดแข็งคือน้ำเราดีอากาศเราดีต้นทุนเราถูกมากนะต้นทุนเราถูกต่างประเทศที่ทำไม่ได้ในป่าออกรูปเป็นตัวชนิดอย่างนี้นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงในต้นทุนได้ถูกเนี่ยนะครับคนมันเหมือนเป็นปลาล่างย่างเราจะขายกี่ตัวบาทนะเอ้ยขายประมาณสัก10 บาท3 ตัวคนมีกำลังซื้อแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราเลี้ยงปลาหางนุ่มยูเนี่ยต้นทุนต่อมือเนี่ยบางทีไม่เกิน20 บาทมาได้เยอะแยะเพราะตัวมันเล็กอาหารที่เลือกก็คืออาหารกระดูกเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกติดไม่จำเป็นต้องมาค้าว่าต้องกินลูกไรหรือลูกน้ำมันก็เหมือนเราฝึกไงฝึกแค่กินอาหารสำเร็จรูปผมมองดูว่าอนาคตเมืองไทยเนี่ยหนึ่งเนื่องจากว่าเราต้องถูกปลูกกับต่างประเทศครับผมตลาดเราคือต่างประเทศไม่ใช่ตลาดเราคือบ้านเราบ้านเราตัวเองสองทุกคนสามารถพอเลี้ยงได้นะฮะครับผมและที่สำคัญก็คือว่ายังไงต่างประเทศก็มาต้องมาซื้อบ้านเราเขาก็ได้ไปซื้อประเทศข้าเกียรเข้าประเทศข้าเกียรติอุปกรณ์ไทยก็มีนะฮะราคาก็จะมีอุปกรณ์ที่ไร้แรงเกือบทุก4 ปีประเทศข้าเกียรเราในเอเชียดังนั้นเราเนี่ยแต่ได้เกียรได้เกียรคือการขนส่งได้เกียรเลยนะฮะขนส่งเนี่ยใช้ต้นทุนค่าเฟรชน้อยนะครับเราจะเอาไปเชียงใหม่หรือตัวเนี่ยเราใส่รถกระบะไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นฟาดทองนี่เราก็เดือดร้อนหน่อยนะฮะเราขายแยกขายก็ได้ขายเป็นรวมกันก็ได้ขายราคาสูงก็ได้ต่ำก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดราคาไม่อยู่ที่เราได้หมดแล้วปลาตัวนี้อายุประมาณปีเดียวก็ตายละวงจรแล้วการขยายพันธุ์ของเขาก็เป็นธรรมชาติอยู่นะคือลูกตกมันอยู่ที่เราหมักนะฮะดังนั้นผมคิดว่าปลาหันต้นทุนเป็นปลาน่าจะเป็นปลาอนาคตเราได้พ่อแม่ปลามาแล้วพอเราพ่อแม่ปลามาเพาะนะครับพอได้ลูกเนี่ยนะครับลูกปลาวิธีการที่เราจะอนุบาลลูกปลาหันต้นทุนเรามีวิธียังไงที่จะเลี้ยงจะดูแลอนุบาลลูกปลาให้ดีครับเริ่มแรกก็คือว่าพ่อแม่ต้องกินลูกอยู่นะมันคิดว่าลูกน้ำครับหรือเป็นอาหารเราทำยังไงที่จะให้มันหลุดคลอดได้อาจจะใช้ใบกล้วยหรือใช้ฝาชีฝาชีที่ครอบจานเอาหงายของมันทั้งสองด้านหรือใช้สไลด์กระรอกหรือจะเป็นตะกร้าอะไรก็แล้วแต่ในการกั้นให้มันหลบก้อนอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะใช้ในการที่จะให้ลูกมันเหลือพอสมควรหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรามีกี่บ่อแล้วแต่นะอย่าลืมว่าปลาหางนุ่มยุงเนี่ยอายุค่อนข้างดังนั้นมันจะไม่แสดงเท่ในช่วงเดือนแรกนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะต้องทอดพ่อแม่พันธุ์ลูกในพ่อแม่พันธุ์แต่ละบ่อครับเรามี4บ่อก็ทอด4บ่อเรามี8บ่อก็ทอด8บ่อไปใส่รวมกันอันนี้ไปใส่รวมกันจนเต็มครับเต็มแล้วเราก็ขยายอันนี้ในช่วงเนี้ยเนื่องจากว่าปลาเนี่ยโตเร็วโตเร็วอยู่ที่อาหารอาหารคือก็คืออาหารเนี่ยถ้าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกคนอย่างบ้านโป่งก็ยังใช้ลูกไรอยู่ซึ่งเป็นอาหารที่ว่าเวลาให้ไปแล้วกินทุกตัวโตอยู่แต่เนื่องจากว่าบางที่หาลูกไรไม่ได้ก็ต้องให้อาหารสำเร็จรูปมันก็มีวิธีการย่อยอาหารสำเร็จรูปอยู่2 อย่างอาหารกระดูกเนี่ยเอามาย่อยโดยการใช้ผสมกับน้ำให้ปัดหมาแล้วปั้นเป็นดินน้ำมันปั้นเป็นต้นก้อนก้อนขยายเป็นเหมือนดินน้ำมันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนโยนให้กินให้กินใต้น้ำโยนเป็นก้อนดินไทยแล้วก็รวมเป็นกวางเลยนั่นอย่างอีกอย่างคือย่อยโดยวิธีการใช้ปากฟังอาหารย่อยให้ละเอียดแล้วก็ให้ละเอียดเหมือนที่ไทยรวยมีสองอย่างเท่านี้แน่นอนในการให้อาหารเป็นรูปแบบปลาจะให้สำเร็จตัวไหนที่ตัวใหญ่ก็ถึงได้เยอะๆมันก็โต